สดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวัสดิ์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคนทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกับเรื่องราวที่หลากหลายในสังคมแล้วก็จุดประกายให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรที่สร้างสรรค์กันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ที่ภายในนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายซึ่งคมคายเก๋ไก๋แล้วก็โดนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคนแชร์ภาพมาว่าเนี่ยกำลังมีศิลปินโชว์งานนี้แล้วก็เป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันซึ่งหลายๆมุมเรียกว่าเห็นแล้วสะดุ้งหลายๆภาพเห็นแล้วทำให้ฉุกคิดว่าทุกวันนี้นะคะสิ่งที่เรารายล้อมตัวเราอยู่แล้วก็สิ่งที่เป็นวิถีชีวิตเป็นความเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนั้นเราตกอยู่ในสภาพเช่นที่ศิลปินแสดงออกมาในครั้งนี้หรือเปล่าดิฉันเลยต้องมาที่นี่ค่ะที่ Adele Third Place นะคะซึ่งเป็นหอศิลป์อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครอยู่ที่ทองหล่อซอย10และเจ้าของงานที่แสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ก็คือคุณชริตผู้สิรินะคะแค่ชื่อนิทรรศการก็แปลกตาแล้วค่ะอ่านว่าพันลึกก็คือเหมือนมหัศจรรย์พันลึกอย่างเงี้ยนะคะมาพบกับเขากันเลยค่ะคุณชริตผู้สิริค่ะสวัสดีค่ะคุณชริตนี่ก็คือเรียนมาทางด้านการถ่ายภาพดิจิตอลโดยตรงจบปริญญาโทจากสหรัฐใช่ครับด้านการถ่ายภาพดิจิตอลค่ะก็คือเรียนมาทางด้านการถ่ายภาพโดยตรงเลยแต่ว่างานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการถ่ายภาพที่ดูแล้วค่อนข้างแปลกตานะคะเอาเริ่มจากชื่อนิทรรศการก่อนพันลึกคืออะไรคะตั้งใจจะสื่ออะไรพันลึกก็มันจะมีคำว่าพันลึกพันลือหรือพิลึกพิลือเนี่ยครับคือความแปลกความประหลาดค่ะครับค่ะซึ่งก็เอามาใช้เป็นธีมงานของหลักซึ่งงานก็คือเป็นเรื่องราวธรรมดาที่เราพบเจอกันทุกวันทุกวันไม่ใครก็ตามทุกคนต้องเจอผมว่ารูปพวกนี้ทุกคนต้องเคยเห็นนะครับแต่ว่านำแง่มุมนำบางส่วนที่อาจจะไม่ถูกต้องหรือแปลกประหลาดเนี่ยนำมานำเสนอค่ะค่ะนี่ก็คือการตีความแล้วก็จัดมาเป็นแนวคิดของการจัดแสดงภาพถ่ายในครั้งนี้คุณชลิศถ่ายภาพมานานกี่ปีแล้วคือก็ชอบถ่ายภาพตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าถ้าทำงานศิลปะอะไรจริงๆก็น่าจะสัก5ปี6ปีอะไรที่แบบเต็มตัวนี่คือ5ปีจบมาจากสหรัฐปีไหนคะ2009ประมาณเนี้ยต้องนึกก่อนแต่ว่าก็มีผลงานการแสดงภาพถ่ายทั้งเป็นงานกลุ่มงานเดี่ยวมาเยอะเลยค่ะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือรางวัลอะไรตั้งแต่เป็นศิลปินภาพถ่ายมาก็มีได้เหรียญทองจากฝรั่งเศสเป็นการประกวดถ่ายภาพครับค่ะค่ะงานของคุณชลิศเนี่ยโดยปกติจุดเด่นคืออะไรอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นหรือว่าอะไรที่เวลาคนมาดูงานแล้วเขาจะสะท้อนให้ได้ยินเสมอก็ถ้าอย่างคราวนี้คนจะชอบบอกว่าภาพเหมือนภาพวาดนะครับที่แชร์กันในเน็ตบางคนคิดว่าเป็นภาพวาดเป็นภาพวาดแล้วก็ถ้าในงานเก่าๆคนก็จะบอกว่าสื่ออารมณ์ได้ดีอะไรเงี้ยดูแล้วมันมีอารมณ์มีความรู้สึกถ่ายทอดได้ดีอะไรค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเวลาเห็นอะไรคือคนที่ถ่ายภาพนะคะทุกวันนี้คนบ้าถ่ายภาพคุณเชฟก็จะเห็นเรามีสมาร์ทโฟนมีอะไรต่างๆมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็ถ่ายกันวันหนึ่งคือถ่ายมากมายแต่ถ้าเป็นคุณชลิศจะเลือกกดชัตเตอร์กับภาพอะไรสมมุติวันหนึ่งออกจากบ้านมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เจออะไรเต็มไปหมดเลยคนอื่นก็ถ่ายคุณชลิศจะถ่ายอะไรคือต้องบอกว่าปกติเนี่ยคนจะชอบคนที่รู้จักผมจะชอบว่าบอกว่าเป็นช่างภาพอะไรไม่ค่อยถ่ายเลยคือผมจะถ่ายจริงๆเฉพาะเป็นงานนะครับทั่วไปผมก็ใช้ไอโฟนถ่ายนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นภาพก็จะเก็บจำไว้มากกว่าเก็บความรู้สึกเก็บภาพที่เห็นไว้ในความคิดมากกว่าค่ะเพราะเวลาที่จะถ่ายจริงๆจังๆเนี่ยก็คือเวลาที่จะทำงานเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆไปเลยแล้วก็จะมีแนวคิดเป็นงานๆไป
อ๋ออย่างนี้นี่เองไม่ใช่ว่าคนที่เป็นช่างภาพมืออาชีพเนี่ยพอเห็นอะไรก็จะถ่ายไปหมดเหมือนพวกเรานะคะคนมาถ่ายภาพเยอะมากเอาละค่ะกลับมาที่นิทรรศการพันลึกของคุณจริตนะคะเดี๋ยวเราอธิบายตรงนี้เป็นกลุ่มๆกันแล้วกันนะคะกลุ่มนี้คือโดนใจมากเพราะว่าภาพเนี่ยค่ะคือภาพที่เขาแชร์มาในสังคมออนไลน์อันนี้ต้องการสื่ออะไรอันนี้ก็คือส่วนตัวผมชอบไปร้านหนังสือนะครับก็จะชอบไปดูซื้อนิตยสารอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคือไม่ว่าจะไปร้านหนังสือที่ไหนไม่ว่าจะข้างทางหรือกระทั่งในห้างใหญ่อย่างเงี้ยเราจะเห็นการวางเลเยอร์ที่คล้ายๆกันหมดคือส่วนที่เด่นที่สุดจะเป็นพวกนิตยสารเซ็กซี่แล้วก็แบมอะไรพวกนี้นะครับทั้งของผู้ชายอ่านทั้งของผู้หญิงอ่านเต็มไปหมดบางที่ถึงขั้นโป๊เลยก็มีค่ะนะครับแล้วส่วนที่กองอยู่ข้างล่างเนี่ยทับๆกันเนี่ยจะเป็นพวกนิตยสารไม่มีสาระก็เลยคิดว่าถึงแม้มันจะมีอยู่ทุกวันแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกอะเรื่องที่มันทำไมเราต้องเอาพวกนี้มาโชว์ขนาดนี้พวกเด็กเล็กแดงคือร้านหนังสือไม่ใช่ผับไม่ใช่อะไรคนใครเด็กที่ไหนใครก็เข้าไปดูได้ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้จนชินตาผู้บริโภคหรือว่าคนอ่านหนังสือเห็นแบบนี้แล้วก็ปล่อยเลยตามเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้มันเป็นอันตรายต่อสังคมขนาดไหนทำไมถึงเอาตัวละครเป็นเด็กนักเรียนคือบางคนก็อาจจะมองว่าก็มันเรื่องธรรมดาก็ยังไงเราก็ต้องสอนเด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อย่างนี้มันผมว่ามันคือบางทีร้านหนังสือเขาไปดูบ่อยๆมันเกิดความอาจจะเกิดความหมกมุ่นก็ได้หรือว่าเรียนรู้ในทางที่ผิดก็ได้เพราะไม่ได้มีใครมาสอนเขาก็ความเบื่อหน่ายอะไรดูรูปอะไรเองได้ค่ะนี่ก็คือภาพที่คุณชลิตตั้งใจจะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัญหาการวางหนังสือบนแผงแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนไม่ได้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยไม่ได้มีภูมิคุ้มกันอะไรแล้วเขาก็ไปเห็นเข้าแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อกลับบ้านคือหนังสือได้ว่าเราสังคมแบบปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับอะไรอะไรที่เราต้องการโชว์ใช่ไหมเนื้อหาสาระอยู่ข้างล่างกลับมาดูภาพสวยๆกันต่อนะคะมันเหมือนภาพวาดจริงๆด้วยอาจจะเพราะการจัดแสงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนภาพวาดจริงๆอธิบายเทคนิคให้คนที่ไม่ทราบเทคนิคหน่อยสิคะว่ามันทำไมมันถึงออกมาเป็นภาพถ่ายที่เหมือนภาพวาดก็คือจริงๆแล้วเป็นการถ่ายภาพปกติเลยนะครับคือเป็นการถ่ายแบบอาจจะคล้ายการถ่ายโฆษณาบ้างคือมีการเซตไฟมีการจัดไฟจัดแสงนะครับแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาสีทัดตกแต่งสีเก็บรายละเอียดอะไรพวกนี้ครับแต่คือภาพต้นฉบับก็คือประมาณนี้แค่แบบสีสันอะไรจะไม่เหมือนอย่างนี้แค่เออค่ะมันเลยทำให้เหมือนภาพวาดจริงๆด้วยนะคะเส้นแสงสีเงาอะไรต่างๆนะคะเอามาดูความหมายของภาพนี้อันนี้ก็เห็นแล้วก็ทำให้ต้องกลับไปนั่งคิดเหมือนกันว่าเออทุกวันนี้เยาวชนผู้ชายผู้หญิงในชุดนักเรียนมัธยมเนี่ยมันมีอะไรที่มหัศจรรย์พันลึกเหรอคะคุณชลิตอยากจะสะท้อนอะไรก็คือเรื่องนี้ก็แรงบันดาลใจก็คือเห็นข่าวนะครับข่าวที่เราเห็นกันบ่อยๆว่าสมัยนี้เด็กมีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์ไปกวนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแต่ก่อนเราก็เห็นว่ามัธยมต้นแล้วก็แปลกใจนะครับหลังๆนี่ประถมต้นอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งแบบรู้สึกมันยิ่งร้ายแรงลงเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เลยแล้วทำไมถึงต้องเป็นตัวละครแบบนี้ทำไมต้องจัดองค์ประกอบแบบนี้แล้วแถมบนกระดานนี่คือสอนเรื่องรักนวลสงวนตัวด้วยก็คือไอ้เรื่องพวกนี้เราก็มันก็มาได้จากหลายอย่างครับอาจจะเพราะผู้ปกครองหรือเปล่าหรือเพราะสื่อหรือเปล่าสังคมในปัจจุบันที่ทำให้มันเกิดเรื่องพวกนี้นะครับค่ะ
ในภาพนี่คือสื่อถึงแบบในห้องเรียนที่แบบมีผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือพอผู้หญิงผู้ชายอยู่กันเราก็คิดไปได้คนสารพัดใช่คนส่วนใหญ่ก็จะคิดไปในด้านเพศสัมพันธ์เชิงชู้สาวค่ะนั่นก็แต่เราอาจจะมองได้ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยคือผมทีแรกคือผมไม่อยากถ่ายให้มันเหมือนกับว่ามาทำอะไรกันเลยอะไรเงี้ยคืออยากให้มันดูนิ่งๆอยากให้คนดูคิดจินตนาการเอาเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอ๋ออย่างนี้นี่เองควรเกิดหรือไม่ควรเกิดอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าทิ้งจังหวะทิ้งความนิ่งแล้วก็มีอากับกิริยาบางอย่างที่แสดงออกมาแต่ให้คนคิดต่อเอาเองว่าฉากต่อไปมันควรจะหรือไม่ควรจะเป็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเห็นบอกว่าน้องทั้งสองคนนี้ก็ตัวตนจริงๆไม่ได้ไปจ้างในแบบนางแบบที่ไหนใช่ก็เป็นนักเรียนจริงๆค่ะอาจจะเคยถ่ายอะไรมาบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอาชีพในแบบนางแบบค่ะน่ารักมากๆเลยก็ออกมาโดนใจนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเซตเดียวกันอันนี้ให้ความหมายอะไรคะภาพนี้อันนี้ก็สื่อถึงอาจจะเด็กสมัยนี้นะครับที่เป็นสาวเกินตัวใช่ไหมสวยรักงามดูในแกะในอะไรก็อาจจะไม่ค่อยมีหนังสือเรียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเหมือนมาเล่นๆมาเที่ยวอะไรเนี่ยดูข้าวของกลายเป็นเครื่องสำอางแล้วมันก็จริงซะด้วยนะบางทีเราก็เห็นเด็กสมัยนี้ไปโรงเรียนเนี่ยหนังสือน้อยมากตาปากเข็มคิ้วอะไรอะไรอย่างนี้นี่ก็คือสะท้อนให้เห็นความที่รักสวยรักงามแล้วก็เป็นสาวเกินวัยก็สอดคล้องกันกับสถานการณ์สังคมที่ทำให้มีเรื่องที่จะทำให้เด็กเสียคนได้ง่ายชื่อรูปมันคือชื่ออย่างนี้ชื่อตีตาคือทำอะไรเร็วเกินไปค่ะนี่ก็แค่ผลงานบางส่วนเท่านั้นเองนะคะของคุณชลิตผู้ชลิตพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยฟังความคิดฟังสิ่งที่เขาอยากจะสื่อออกมาผ่านทางงานถ่ายภาพชิ้นเด็ดๆต่อไปค่ะสักครู่ค่ะช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่ในบรรยากาศของนิทรรศการภาพถ่ายที่ชื่องานพันลึกของคุณชลิตผู้สิริค่ะเมื่อช่วงแรกเราได้เห็นไปแล้วนะคะวิธีคิดแล้วก็การสื่อสารสถานการณ์สังคมด้วยความห่วงใยของเขาผ่านทางภาพในชุดที่เป็นเด็กวัยรุ่นวัยเรียนแล้วก็ปรี๊ดพร้ามอาจจะขาดความยับยั้งชั่งใจยังไม่บรรลุนิติภาวะและอาจจะทำอะไรที่นอกลู่นอกทางไปได้มาถึงชุดนี้อันนี้ต้องการสื่ออะไรคะอันนี้ก็เป็นความเหลื่อมล้ำทางฐานะทางสังคมนะครับก็แต่เห็นมีผู้หญิงออกไฮโซนิดนึงนะครับออกมาจากร้านเครื่องประดับร้านเพชรนะครับแล้วก็มีคุณลุงแก่ๆท่านหนึ่งนั่งตากฝนอยู่นะครับคือภาพนี้สื่อได้สองอย่างนะครับแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะมองก็คือว่าเป็นคนรวยแล้วแบบใจดำเห็นแก่ตัวรวยแล้วไม่ช่วยดูทำไมไม่ช่วยคนลุงคนแก่ดูจอมซ่อเลยแล้วนั่งเปียกฝนคนส่วนใหญ่น่าจะมองไปในแง่ลบอย่างนั้นแต่ว่าอีกแง่หนึ่งที่เป็นไม่ได้คือเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาไม่รู้จักซึ่งเขาก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณลุงนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าจะมาดีมาร้ายอะไรเขาเป็นหญิงคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับนี่ตีความได้หลายแง่มากทั้งดูแบบเย่อหยิ่งใจดำไม่มีเมตตากับการระมัดระวังแล้วก็ในสังคมจะใครเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้ว่าไปช่วยแล้วจะดีหรือจะร้ายด้วยซ้ำก็ไม่รู้ว่าใครมาดีมาร้ายใช่ไหมจริงๆด้วยนะคะก็ทำให้คิดได้แบบนั้นทีนี้การวางองค์ประกอบภาพและสถานที่นี่ถ่ายที่ไหนคะเนี่ยก็เป็นร้านเพชรจริงๆค่ะค่ะก็คือไปใช้สถานที่ที่เป็นร้านเพชรจริงๆอันนี้นางแบบตัวจริงหรือเปล่าคะคนนี้เป็นนางแบบคนนี้เป็นนางแบบจริงๆแล้วคนนี้อะคะคนนี้ก็เป็นลุงแกเป็นเคยรับงานเหมือนกันแต่ลุงแกก็เป็น
เป็นคนอย่างนี้เลยครับจริงเหรอคะแต่ไม่ถึงขั้นเป็นคนจรจัดก็ไม่ถึงกับจรจัดคือรู้มีที่อยู่อะไรต่างๆเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ว่ารับงานได้แล้วก็เหมือนกับตัวเป็นตัวแสดงโอ้สวยมากๆเลยนะคะภาพนี้แล้วก็ให้ความหมายมากอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นส่วนที่ close up ให้เห็นมุมนี้ชัดขึ้นชื่อภาพคือของมีค่าคือปัจจุบันบางทีเรามองสิ่งของมันมีค่ากว่าคนได้ตามไปบางทีคือเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีอัญมณีอยู่ในตู้อย่างดีรินไม่ไต่ไรไม่ตอมปลอดภัยไม่ร้อนไม่เปียกแต่คนซึ่งมีเลือดมีเนื้อกับต้องเผชิญแบบนี้อาจจะมองได้ถึงคนที่อาจจะปล่อยปากละเลยพ่อแม่บุคลีอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะได้เห็นอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าคุณชลิตเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นงานก็คือตั้งแต่เริ่มคิดเลยประมาณครึ่งปีครึ่งปีนี่พอครึ่งปีนี้ทำกันบ้านยังไงต้องออกไปเดินดูหรือว่าพวกนี้มันอยู่เป็นภาพอยู่ในหัวอยู่แล้วใช่คือส่วนใหญ่เราก็พบเจอไม่ว่าจะพบเจอเองจากคนอื่นหรือว่าตามข่าวตามสื่อต่างๆใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาคิดให้มันเป็นรูปว่าจะเอารูปอะไรบ้างจะวางองค์ประกอบอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช้เวลาคิดก็สองสามเดือนนะก็หาข้อมูลอะไรพวกนี้แล้วก็เตรียมงานอีกประมาณเดือนนึงถ่ายทำจริงๆสักสองเดือนแล้วก็ต้องมาแต่งภาพอีกเดือนนึงค่ะโอ้โหใช้เวลากันขนาดนี้นะคะกว่าที่เราจะได้เห็นผลงานของศิลปินภาพวาดก็คงจะใช้เวลาไม่ได้ต่างกันแต่ภาพถ่ายใครคิดว่าเร็วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะปรากฏว่าภาพถ่ายดิจิตอลซึ่งใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายพอจะจัดเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวก็ประณีตสุดๆใช้เวลามากอย่างนี้เหมือนกันโอ้ค่ะคนจะคิดว่าภาพถ่ายเร็วๆอ่ะถ่ายช็อตเดียวสองช็อตก็ได้ไม่ง่ายเลยแล้วเวลาสมมุติว่าถ่ายภาพภาพหนึ่งกว่าจะออกมาเป็นภาพนี้ได้เนี่ยในมุมเดียวกันองค์ประกอบเดียวกันนี่คือต้องดัดแปลงกี่เทคถ่ายแล้วถ่ายอีกมีคัดทิ้งอะไรอย่างงี้มั้ยคะมีก็คือภาพส่วนใหญ่เราสเก็ตไปก่อนแล้วว่าเราอยากได้ประมาณไหนเราไปหาสถานที่ไว้ก่อนแล้วแต่ตัวแสดงเนี่ยบางทีเราก็ต้องให้เขาเล่นลองเปลี่ยนแบบนู้นแบบนี้อะไรลองนั่งแบบนี้ลองเอียงแบบนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งทั้งหมดก็ต้องใช้ทีมงานหลายคนเหมือนกึ่งถ่ายหนังถ่ายละครขนาดนั้นเลยโอ้เป็นความรู้สำหรับคนที่อาจจะไม่ใช่คอศิลปะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาชมนิทรรศการแบบนี้นะคะดิฉันถือว่าเป็นตัวแทนมาถ่ายทอดแล้วก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างศิลปินกับท่านผู้ชมนะคะมีมุมอื่นที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวพาให้คุณชลิตพาไปดูค่ะคุณชลิตพามาดูคู่นี้บ้างคู่นี้ชื่อภาพคือเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไคือก็ตามชื่อเลยครับก็คือไม่ใส่ใจอะไรทั้งสิ้นสังคมปัจจุบันอย่างคล้ายๆรูปเมื่อกี้ฮะคือบางทีเราก็ไม่ค่อยสนใจคนอื่นอาจจะอย่างที่บอกอาจจะเพราะมันสังคมมันเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ตามทำให้เราใส่ใจคนรอบข้างน้อยลงค่ะบางทีการใส่ใจคนรอบข้างน้อยลงมันก็มีหลายปัจจัยนะคะใช่ไหมทั้งการระแวงใช่ใช่เรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ภาพนี้เนี่ยก็คือการเลือกแบบแล้วก็องค์ประกอบรวมไปถึงภาพที่อยู่ในกรอบซ้อนภาพอีกทีนึงเนี่ยอันนี้ต้องการสื่อยังไงฮะอธิบายด้วยนะคือภาพมันคู่กับภาพนู้นนะครับถ้าดูภาพนี้ภาพเดียวจะไม่ค่อยเข้าใจดูภาพนี้ครับค่ะอันนี้ก็คือตรงตัวครับเหมือนคนมีรถมาชนอยู่หน้าบ้านก็ไม่สนใจนะจิบชาอะไรเงี้ยเนี่ยเอาหูไปนาตาไปไร่ก็เนี่ยคือเปรียบเทียบว่าบางทีคนประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาอะไรอยู่ใกล้ๆเนี่ยบางทีเราอาจจะสามารถช่วยเขาได้แต่เราอาจจะเลือกที่จะไม่ช่วยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วถ้าในมุมกลับกันคุณชลิตมองยังไงกับการที่บางที
ันก็มีพลเมืองดีนะแต่ว่าพลเมืองดีบางทีก็ได้รับผลตอบแทนทั้งบวกทั้งลบอ่ะมันเป็นเหตุหนึ่งไหมที่ทำให้คนในสังคมเป็นแบบนี้ใช่คืออันนี้นิทรรศการนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแบบนี้ไม่เหลือคนดีแล้วอะไรเงี้ยนะครับคนดีก็มีอยู่เยอะแต่เรื่องพวกนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็ยังมีอยู่มันมีอยู่จริงใช่เพราะนั้นคนดีที่เขาไปช่วยก็มีบางทีเราอาจจะไม่รู้หรือว่ามันไม่ได้เป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันเนี้ยภาพนี้เทคนิคการถ่ายทำยังไงคะแล้วภาพที่เป็นรถมาชนนี่ทำยังไงคะคือภาพส่วนใหญ่จริงๆแล้วเราใช้การตัดต่อก็ได้แต่ว่าผมต้องการให้มันสมจริงที่สุดอ่ะอันนี้ก็คือเราไปหาแบบคล้ายๆซากรถอ่ะแล้วก็ลากมาคือให้มันหารถที่มันเหมือนกับว่ามันรถที่มันเยินๆอย่างนี้รถที่ถูกชนมาแบบนี้สภาพแบบนี้จริงๆแล้วก็เอาลากมาซะชิดเสาไฟฟ้านี่ก็ต้องให้เครดิตทีมงานที่ทำเอฟเฟกต์ด้วยใช่ไหมคะแล้วพวกอย่างนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ใช่ก็ปล่อยควันอะไรเงี้ยโอ้ได้ความรู้ค่ะอย่างนี้นี่เองแต่ว่ามีคนนั่งอยู่ข้างในได้ด้วยคนจริงอันนี้คนจริงค่ะสวยมากๆเลยค่ะมันเหมือนภาพวาดจริงๆนะคุณชลิตค่ะมันเหมือนภาพวาดจริงๆขณะที่แบบคนนี้กับภาพนู้นก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่โฟกัสให้มันชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมยังมีอีกภาพหนึ่งที่อยากจะพาไปชมเป็นเรื่องที่เราพบเห็นทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนท้องถนนเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็การปกป้องตัวเองสะเทือนใจแค่ดูภาพเดียวนะคะให้ความหมายเยอะมากสักครู่กลับมาค่ะช่วงสุดท้ายมาถึงภาพนี้ที่บอกว่าเราพบเห็นกันอยู่โดยทั่วไปในชีวิตประจำวันบนท้องถนนเลยนะคะอันนี้ถ่ายยังไงเนื้อหาเป็นยังไงคะก็เนื้อหาก็เหมือนที่เราพบเจอกันทั่วไปครับมอไซค์ซ้อน3ซ้อน4ไม่ใส่หมวกลูกเด็กเล็กแดงใช่ไหมครับการวิ่งเร็ววิ่งแข่งกันรถเมล์แท็กซี่อะไรเงี้ยครับแล้วดูคนขับรถเมล์กับกระเป๋ารถเมล์ได้อารมณ์มากอ่ะต้องให้เครดิตแสดงเก่งมากคือได้อารมณ์มากแล้วบางทีนะคะถ้าใครที่เคยขึ้นรถเมย์หรือว่าแม้แต่กระทั่งเราขับรถยนต์อยู่แล้วเราก็ต้องไปร่วมทางกันกับรถเมย์เนี่ยเราเห็นอย่างนี้จริงๆคือเขารีบทำรอบแล้วก็ซิ่งมากแล้วก็โบกเวกันวิถีก็เป็นอย่างนั้นนะใช่คือบางทีเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้วิถีก็เป็นอย่างนั้นระบบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันก็เลยทำให้มันดูแล้วโกลาหลแล้วก็ดูแล้วเสี่ยงอันตรายมากทางนี้ก็เห็นอย่างนี้ด้วยแท็กซี่ทำอะไรฮะก็เสี่ยงนะค่ะค่ะแล้วก็คนที่แบบอยู่บนรถเมย์ก็โหนห้อยโหนกันแบบนี้คือนี่สื่อได้ทุกมุมเลยนะคะแล้วเราเห็นแบบนี้จริงๆในชีวิตประจำวันคุณชลิตอยากจะให้นิทรรศการชุดนี้สะท้อนเสียงออกไปถึงใครในสังคมมากเป็นพิเศษไหมคะก็ไม่มีใครเป็นพิเศษนะครับก็สะท้อนถึงทุกคนนะครับทุกคนที่อาจจะเคยทำสิ่งต่างๆในรูปนี้หรือนอกเหนือจากนี้ที่มันอย่างเงี้ยเรามองว่ามันไม่น่าจะอันตรายมากๆใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะค่ะถ้าเขาทำอย่างคือบางทีเราเข้าใจว่าคนเราบางทีเราทำอะไรไม่ว่าจะผิดหรือถูกเราแต่เราทำมันซ้ำทำอยู่ทุกวันเป็นเวลานานๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินใช่ไหมค่ะแต่ทีนี้ว่าบางเรื่องเนี่ยอยากให้กลับมาคิดดูว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรเรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยมันก็เราก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องก็ถ้าเห็นแล้วว่าไม่ถูกต้องก็อยากจะให้ลองปรับลองเปลี่ยนดูค่ะเรียกว่ากระตุ้นจิตสำนึก
หลายๆเรื่องในสังคมแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่คุ้นชินแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าใครจะรับได้ในภาพไหนใครดูภาพไหนแล้วมีประสบการณ์อะไรก็จะโดนกับภาพนั้นขณะที่บางภาพก็อาจจะไม่กระทบใจเราเพราะว่าเราอาจจะห่างไกลหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์กับมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าอยากจะให้คุณชลิตให้ความหมายของการถ่ายภาพที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพมันแทนคำได้นับพันคำนะคะชลิตทุกวันนี้ทำงานเนี่ยมันอย่างนั้นจริงๆเลยใช่ไหมคะภาพหนึ่งเนี่ยเราต้องการสื่อความหมายแบบที่ศิลปินต้องการหรือว่าภาพหนึ่งมันจะรีบถ่ายออกมาแล้วปล่อยให้คนคิดเองคือหรือทั้งสองอย่างคือภาพถ่ายของผมนะครับคือทุกภาพเนี่ยผมจะใส่เนื้อหาใส่เรื่องราวอะไรไว้คือทุกภาพจะมีความหมายมีเรื่องราวซ่อนอยู่อย่างที่ได้อธิบายไปนะค่ะนี่ก็บางรูปก็เราก็เปิดระยะไว้ว่าให้คนคิดบ้างรับเรื่องที่เราถ่ายทอดไปบ้างค่ะนะครับคือเรียกว่าเป็นการสื่อสารทั้งสองทางใช่คือผมมองงานศิลปะคือมันมีหลายประเภทนะครับแต่บางประเภทคนไทยเราอาจจะเข้าถึงยากหน่อยทีนี้ในเมื่อคนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับศิลปะมากผมก็อยากจะให้มันดูง่ายหน่อยคือไม่ใช่ดูแล้วคนไทยมาดูแล้วไม่เก็ตไม่คิดไปแล้วกลับไม่คิดไม่พยายามคิดอะไรเงี้ยนะก็เลยอยากจะทำให้มันง่ายหน่อยไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเป็นภาพจริงสมจริงเป็นวิถีชีวิตที่เห็นปุ๊บไม่ต้องตีความแต่ว่าประสบการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวกรองว่ากระทบใจแล้วมันจะถึงขั้นทำให้เขาอยากเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาพยากๆนิทรรศการศิลปะเราก็จะเห็นนะคะคนที่เดินเข้าหอศิลป์คนที่เสพงานอาร์ตต่างๆเนี่ยก็จะมีคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่ของจริตน่าจะเป็นอีกมิตินึงที่ทำให้งานศิลปะเปิดกว้างมากขึ้นนะคะค่ะค่ะสุดท้ายคืออยากจะให้แรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ที่ไม่ว่าจะเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงหรือว่าเพิ่งจะเริ่มหันมาสนใจอยากจะเป็นช่างภาพมืออาชีพแล้วได้จัดแสดงงานเท่ๆแบบนี้บ้างเส้นทางควรจะเป็นยังไงต้องพัฒนาตัวเองยังไงบ้างคะก็สำหรับถ้าเป็นช่างภาพก็อยากให้ถ่ายงานบ่อยๆขยันถ่ายนะครับแล้วก็ศึกษางานผลงานคนอื่นๆไม่ได้ศึกษาเพื่อเราจะลอกแต่ว่าศึกษาเพื่อดูแง่มุมมองเขานะครับทั้งศิลปินไทยศิลปินต่างชาตินะครับดูเยอะๆแล้วก็ฝึกถ่ายเยอะๆนะครับคิดอะไรที่มันอาจจะแตกต่างไปบ้างแต่บางทีก็ไม่ต้องถึงกับพลิกแพงจนแบบมากมายอะไรเงี้ยนะครับคือยึดติดกับเรื่องที่เราถนัดเรื่องที่เราชอบนะครับมันก็น่าจะมีทางเป็นของตัวเองนี่ดีใช่ไหมคะค่ะคือคนที่ทุกครั้งที่เห็นงานมันเหมือนกับเป็นลายเซ็นเลยว่าอ๋อคนนี้เคยถ่ายแบบนี้คนนี้เคยถ่ายแบบนี้อย่างงี้ใช่ไหมคะสุดยอดมากๆเลยค่ะสุดท้ายคือคนที่อยากจะเข้ามาชมก็คือจัดเปิดไปถึงวันไหนคะนิทรรศการนี้เปิดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤษภาคมโอ้มีเวลานะคะสามารถที่มาชมกันได้ถึงวันที่30พฤษภาคมศกนี้นะคะที่หอศิลป์อเดลเทิร์ดเพลสอยู่ที่ทองหล่อซอย10นี่เองค่ะหาง่ายๆใจกลางเมืองด้วยนะคะขอบพระคุณคุณชลิตมากๆนะคะที่วันนี้มาอธิบายให้คนที่ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเรื่องศิลปะได้มีส่วนช่วยถ่ายทอดให้กับคนในสังคมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะและนี่ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะคุณชลิตภูสิริและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ